ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเพิ่งเริ่มก้าวเดินนะตอนนั้นเนี่ยผมม.1แล้วผมเห็นรุ่นพี่เนี่ยเขาแสดงดนตรีกันเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะมีวงดนตรีปี1เนี่ยเพื่อนก็ชวนเฮ้ยเดี๋ยวไปงานแฟตเฟสกันพอก้าวแรกที่เข้าไปเนี่ยมันแบบมันประหลาดใจอะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีเพลงของตัวเองได้ผมเริ่มที่จะทํา EP ของตัวเองแล้วก็เอามาแจกในงานแฟตเฟสขึ้นแฟตก็เปิดเพลงผมคืออย่างแรกที่ฟังก็คือโดดเด่นมากมีความสามารถมีพรสวรรค์มีทักษะดีนั่นคือความประทับใจแรกสำหรับงานของโอภาวีกับเพลงซูเปอร์แมนหลังจากซูเปอร์แมนผ่านไปก็จะมีอีกหลายเพลงของโอภาวีที่ส่งมาให้กับเบสรูมในยุคของแฟตวิดีโอนะฮะแต่เพลงที่จำได้ว่าเข้าหูเข้าตามากๆก็คือเพลงพยายามโอ้โหดีมากเพลงนี้ฟังแล้วชอบมากผมเลือกให้เป็นเพลงแห่งปี1เพลงติด1ในเพลงแห่งปีในปีนั้นเลยบอกว่าอย่าพยายามอย่าพยายามอีกเลยผมได้มีโอกาสเล่นในงานแฟตเฟสด้วยวันที่เราได้ขึ้นเวทีจริงๆเนี่ยมันรู้สึกแบบโคตรมีความสุขเลยตอนนั้นแบบจริงๆมันคือมันโคตรแบบโคตรมีความสุขมันรู้สึกเฮ้ยกูทำได้เฮ้ยมันเกินคาดว่ะคือเราแค่ทำเพราะว่าเราอยากที่จะทำเด็กคนนี้มันแต่งเพลงน่าสนใจดีวิธีการแต่งเพลงของเขามันจะยังไม่อยู่ในสูตรของเพลงป๊อปทั่วไปในขณะนั้นมันแปลกดีและภาษาของเขาง่ายมีอะไรพิเศษเห็นโอมาทั้งหมดก็น่าจะ10ปีแล้วมั้งแต่ละเพลงที่เขาออกมาที่รู้สึกว่าโอมันแต่งเพลงเก่งขึ้นเรื่อยๆนะส่วนมากคนจะเขียนจากสิ่งรอบข้างจากคนรอบข้างส่วนมากเขามาเล่าเขามาปรึกษาแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆเอามาผสมกันดูให้มันจะออกมาเป็นยังไงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการลองผิดลองถูกไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะเกิดอะไรใหม่ๆมันเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆจริงๆแล้วผมว่าที่พิเศษมากสำหรับคุณโอเนี่ยครับคือเขากล้าทำดนตรีแบบนี้ยังไม่เคยมีในเพลงอย่างนี้มาก่อนโอเขาก็จะไม่กลัวที่จะเอามาใส่ในเพลงแล้วมันก็ออกมาดีนะครับมันทำให้ดูแบบมีความแตกต่างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นไอดอลผมด้วยนะผมชอบที่เขาแบบว่าเหมือนมีการทำงานอย่างต่อเนื่องจำได้ว่าหลายปีมาแล้วนะเพลงพยายามนะครับไปโซโล่กีตาร์ให้เขาหาเสียงกีตาร์เข้าไปอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยผมก็ผ่านเข้าไปห้องอัดพอดีพี่ฟันก็เลยเรียกไปโซโล่นะครับนี่ก็ประมาณกี่ปีแล้ว8-9ปีแล้วมั้งก็ยังไม่ได้ตังค์เลยนะครับเขาก็ไม่มาด้วยนะครับเหมือนเขาก็เหมือนใช้แรงงานผมนะครับผมเริ่มตั้งแต่แบบศูนย์เลยอะตั้งแต่แบบเริ่มถ่ายปกเองปริ้นแผ่นเองไลท์แผ่นเองส่งขึ้นวิทยุเองทุกอย่างเราผ่านมาหมดแล้วครับพอได้ร่วมงานปุ๊บเนี่ยโอนี่คือแบบทำงานแบบพอทำเสร็จปุ๊บส่งเดโมเสร็จจะคอยถามพี่พลเป็นไงพี่คอมเมนต์หน่อยเฮ้ยพี่พลตรงนั้นตรงนี้โอเคเราก็จะคอมเมนต์ไปอันนี้คือความขยันความสม่ำเสมอด้วยโอไม่มีอีโก้ที่จะแบบว่าพี่ก็ผมจะอย่างเงี้ยไม่ใช่โอจะรับฟังถ้ามีเหตุผลกับเขาเขาจะแบบว่าอ๋อพี่เดี๋ยวผมลองไปทำดูนะพี่ดนตรีมันคือแฟชั่นนะมันเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะลูปกลับมาโอก็จะมีวิธีการร้องที่มีความแบบพ็อปผสม R&B เบาอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์โซโซหน่อยบลูส์กับพื้นดนตรีที่ผสมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยภาษาโอก็คือภาษาโอภาวีอย่างเงี้ยเขียนสำนวนเนี้ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าโคตรชัดนี่คือโอภาวีการที่มีอัลบั้มหนึ่งที่รวบรวมและแสดงว่านี่แหละคือตัวตนของโอภาวีนะจากการเดินทางมาทั้งหมด9ปีมันเหมือนเป็นความสำเร็จในก้าวหนึ่งของผมดีที่สุดเท่าที่จะทำออกมาได้ทุกอย่างละเอียดอ่อนทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจคือโอเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้สึกชอบเขามากเลยอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนพูดไม่เยอะมากเท่าไหร่สั้นๆได้ใจความแล้วก็ทุ่มเทดีครับ
รู้สึกดีใจด้วยที่เรามีส่วนร่วมกับในเหมือนไทยๆอัลบั้มของเขาอะไรเงี้ย4เพลงที่เราทำด้วยกันเนี่ยคือแบบเราใส่สุดทุกเพลงเขาเป็นคนเขียนทำนองแต่งเนื้อทุกเพลงเพราะนั้นมันจะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร DNA ของเขาอยู่ในทุกเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกเป็นน่าจะเป็นอัลบั้มที่ดีอ่ะที่ครบเครื่องโอปาวีเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีเสียงร้องที่ดีมากๆคือคุณสามารถนั่งฟังมันได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยและฉันรู้เราต้องพบกันเราจะรักกันคุณเปิดตั้งแต่แทร็กแรกจนถึงแทร็กสุดท้ายคุณจะแบบอ๋อนี่คือโอปาวีนี่คือคำตอบตลอด9ปีเกียรติมากขึ้นมายืนที่เวทีตรงนี้ในสกาล่ามันรู้สึกเย่จะบอกว่านี่คือหนึ่งอัลบั้มที่หนึ่งศิลปินตั้งใจทำงานศิลป์ดีๆทำงานเพลงดีๆทุกเม็ดถ้าคุณได้เห็นเบื้องหลังในการทำงานโอเก็บทุกเม็ดน่าดีใจกับโอที่วันหนึ่งสิ่งที่เขาฝันไว้สิ่งที่เขาตั้งใจไว้เหมือนเราเห็นชีวิตคนๆนึงอะตั้งแต่เขาเริ่มก้าวเดินเริ่มคานเริ่มอะไรแล้วค่อยๆเดินอย่างมั่นคงเอาไปอวดแม่ได้แล้วอะไรเงี้ย9ปีกับความพยายามก็ควรสมควรแก่การที่จะแบบว่าสนับสนุนอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นงานศิลปะที่แบบว่าใช้เวลาเส้นทางชีวิตในการวาดสิ่งนี้ขึ้นมาชื่นชมที่โอทำงานมาแบบอย่างเต็มที่ไม่หยุดในวันที่ผมท้อหรือในวันที่ผมแบบเฟลอะแค่คำเดียวที่แบบเขาบอกว่าเฮ้ยหนูรอเพลงพี่อยู่นะเขาเหมือนวัคซีนเหมือนน้ำตาลสำหรับคนที่แบบใกล้จะหมดแรงก็อยากบอกว่าขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็ก้าวต่อไปผมหวังว่าผมก็จะเห็นคุณอยู่ข้างๆผมต่อไปและฉันรู้เราต้องพอ